จะบอกว่าเจออันนี้ด้วย Divide Point อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันคืออะไรนะฮัลโหลเดี๋ยวขออัดไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นตัว Divide Point นะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ทดลองอีกแล้วนะคะของ Dragon City Side ขออัดโมเมนต์นี้ไว้ก่อนว่าสิ่งนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะหลังจากที่ให้อาหารมังกรหรือว่าเก็บพวกทองจากมังกรนะมันจะมี Divide Point เขียวๆเนี่ยขึ้นนะแอบสังเกตมาอยู่นะคะขออัดไว้ก่อนว่าแล้วยังไงเก็บแล้ว10แล้วยังไงต่อเพราะตอนนี้จริงๆคือจะเข้ามาเล่นอีเวนต์ไงนี่มันอยู่ตรงเมนูแถวๆนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Divide Pass นะของเบต้าอีกแล้วนะคะหลังจากที่ทรายอัดคลิปอันนี้ไปแล้วนะคะที่เป็นเบต้าสำหรับมาทรีนะคะเดี๋ยวไปคลิปด้านขวาให้อันเนี้ยมีไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะพบกับทรายจากอัมทราย Channel ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่เนาะที่ทรายพูดเอาไว้แล้วเมื่อคลิปล่าสุดนะคะที่มีอีเวนต์มาใหม่หลังจบ Heroic Race เนาะเดี๋ยวทรายแปะคลิปด้านขวาให้นะคะอันนี้มีเกริ่นไปแล้วค่ะสำหรับฟีเจอร์ใหม่ของ Dragon City นะคะชื่อ Divide สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนนะที่แรกจะมีเตือนอยู่ที่ไอคอนด้านขวานะคะนี่ Divide Pass นะคะ Divide นี่ก็คือเหมือนแบบพวกอะไรนะวันนั้นเปิดคล้ายๆว่าพวกสวงสวรรค์อะไรประมาณเนี้ยนะแบบเหมือนเป็นประตูสู่สวงสวรรค์เพราะว่าอันเนี้ยมันจะแจกแบบของรางวัลเยอะมากนะคะแบบเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือแบบอันนี้มันเป็นแผ่นโปรโมทเนาะถ้าทั้งหมดเนี้ยก็คือเขาให้อันล็อกด้วยการซื้อทั้งหมด316บาทนะคะประมาณ317บาทเนี่ยก็จะได้อันนี้ไปเลยแต่ว่ามันจะมีวิธีการเล่นที่เราสามารถเก็บเควสเก็บไอเทมบางอย่างนะคะอันเนี้ยเอาไปแลกของรางวัลได้ซึ่งเดี๋ยวทรายจะไปพูดถึงกันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันเนี่ยเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของทรายค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคอันนี้ก็เรามาดูของรางวัลดีกว่าถ้าใครอยากจะซื้อแพ็คเนี้ยถามว่าคุ้มไหมสำหรับทรายรู้สึกว่ามันได้เยอะมากเพราะว่า316บาทเนี่ยเพชรมันคือ145แล้วหารคือ1,200,000อ่ะแล้วคือกุญแจ30อย่างเงี้ยโจ๊กเกอร์ออฟ160ออฟอะไรก็ไม่รู้อีก740ใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็น positive dragon of 200อันอันนี้ไม่แน่ใจ positive dragon นี่หมายถึงอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นมังกรที่มันแบบแอดวานซ์ไปอีกอะนะแล้วก็ positive dragon อ๋อขอโทษค่ะpositive dragon มันคือตัวดีแหมก็นึกว่า positive คือแบบมังกรที่แบบอะไรที่มันแบบดูล้ำๆไงโพซิทีฟมันคือแง่ดีใช่ไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็มังกรดีๆโอเคปิดเองก็คือตัวนี้นะคะแต่ว่าเป็นออฟอีก200แล้วก็ Amazing Reward นะคะก็จะเป็นพวกไข่ซึ่งไข่อันเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ Divide Pass นะคะเป็นแบบเหมือนเห็นปะเป็นเซมอะไรนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เนาะที่แบบเป็นแนวนี้นะคะก็จะมีที่เป็นมิสทีด้วยนะคะแล้วก็เป็นแอลด้วยซึ่งก็น่าจะได้3ใบไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็ถ้าใครสนใจแพ็กเกจนี้นะใส่รู้สึกว่ามันคุ้มนะคะทางเข้าของตัว Divide Pass นะคะอยู่ตรงนี้นะคะที่แรกมันจะเหลือ30กว่าวันเนาะตอนแรกที่มาช่วงคลิปที่ทรายอัด Heroic Race จบนะคะอันนี้ก็เหลืออีก27วัน12ชั่วโมงคราวนี้ทรายอันล็อกเควสไปแล้วบางส่วนโดยที่ทรายไม่รู้นะคะนี้เดี๋ยวจะรอมาเก็บของพร้อมกับอัดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นเบต้าอีกแล้วทุกคนสังเกตได้เลยว่าฟีเจอร์พวกนี้นะคะถ้าเขาทดลองให้เราเล่นก็จะมีแถบขั้นเบต้าเนาะเหมือนคลิปล่าสุดนะคะที่ทรายอธิบายเรื่องมิสอะไรนะมาสเตอรี่นะคะเห็นไหมแถบเบต้าแล้วก็อันไหนที่เขาให้เราใช้ได้แล้วนะคะอย่างเช่นแต่ก็ Missing Rescue เนี่ยตรงนี้จะมีเบต้าสมัยก่อนนะคะถ้าใครทันในยุคนั้นนะคะอันเนี้ยใช้แล้วเวิร์กฟีเจอร์เกมนะคะพวกกิจกรรมเกมเนี่ยเขาก็เลยให้เราใช้ต่อไปแต่ถ้าเขาไม่เวิร์กเขาก็คือจะไม่ให้เราใช้ต่อแหละมันเบต้ามันคือการทดลองของระบบนะคะเอาออกมาให้ใช้ก่อนซึ่งบางคนเนี่ยมีคำถามเหมือนกันในคอมเมนต์นะคะแล้วซายก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้ทุกคนใช้อ่ะมันเป็นการสุ่มให้บาง ID ใช้นะคะก็
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุ่มจากอะไรแต่ถ้าในทางสายไอทีเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า A/B testing A กับ B testing นะคะก็คือแบ่งการทดสอบเป็นกลุ่มนึงก็คือจะเป็น A จะได้อีกแบบนึง B ก็จะได้อีกแบบนึงในคนแต่ละกลุ่มเนี่ยเพื่อทดสอบความเวิร์คของฟีเจอร์บางอย่างนะคะนี่ก็เป็นทาง IT ที่เขาใช้วิธีการเทสติ้งกันนี่ก็จะเล่าให้ฟังเฉยๆนะเป็นความรู้ที่ทั่วไปละกันสำหรับใครที่อยากเรียนสาย IT นะคะเพราะว่าอันนี้ใครทำงานสาย IT ก็เลยจะพออธิบายได้แบบนี้ละกันเนาะเอาเป็นว่าเป็นความรู้ใหม่นะคะความรู้ที่แบบทั่วไปละกันเนาะโอเคค่ะมาที่รีวอร์ดกันรีวอร์ดก็จะมีสายของรางวัลไปถึงตรงไหนเนี่ยก็คือมี Mystic VIP Chase นะคะของรางวัลคือได้ Random Reward ได้ตัวเดียวนะคะนี้ก็จะมีมังกร L เยอะมากเป็น4ธาตุเลยก็มีไททันด้วยนะดูดีเชียวมีไททันให้ด้วยนะแต่ว่าไททันต้องดูธาตุดีๆนะคะสำหรับฟีเจอร์มันดีแหละที่มันมีเกราะนะคะแบบเหมือนมีโล่มาเป็นตัวทีเนาะการบล็อกพลัง1อันแต่ถ้าธาตุที่จะเอาไปใช้สู้ต่อถ้าบล็อกพลังหมดอ่ะอันนี้ก็ต้องเลือกธาตุกันดีๆนิดนึงว่าแบบจะอยากเก็บตัวไหนกันแต่ว่าบางทีเข้าใจแหละไข่มันไม่สามารถเลือกได้อ่ะนะก็ถ้าเกิดอัญเชิญละกันเพราะว่าทรายอ่ะมีไททันตัวนึงก็คือทรายอัญเชิญเดี๋ยวอันนี้ทรายแปะคลิปไว้ให้น้องไททันตัวนึงที่ทรายเคยอัญเชิญมาเงี้ยทรายก็เลือกธาตุมาอย่างนี้แล้วว่าออฟอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบเอาไปใช้งานได้ดีนะคะเดี๋ยวแปะคลิปไปให้จำไม่ได้ว่าไททันเลยแต่ว่าเป็นไททันที่สายโอคิวอันนี้ก็จะเป็นมังกรสายแบบมีอะไรห้อยๆเต็มไปหมดเลยสังเกตดิอันนี้ป๊อปคอร์นใช่ป่ะมีตัวห้อยๆอยู่บนอันนี้ก็จะมีเหมือนสัตว์เลี้ยงน้องน้อยนะคะอันนี้ก็จะมีอะไรอ่ะมีเหมือนแบบติ่งๆเป็นแบบคล้ายๆแบบฉลามมีเห่าฉลามอ่ะแต่อันนี้แบบมีน้องๆคล้ายๆแบบสัตว์เลี้ยงในอมังอัสแบบมีผู้เดินตามเฮ้ยน่ารักน่ารักเป็นมังกรกลุ่มใหม่อ่ะแต่ว่าซอสนะคะที่ได้นะคะเป็น specific time ก็คือแจกเฉพาะอีเวนต์เท่านั้นนะคะก็คือถ้าอยากได้ตัวพวกนี้ก็คือเก็บอีเวนต์อย่างเดียวเลยก็จะมีไททานีที่บอกเนาะแล้วก็ชิลดากอนสวอตดากอนนะคะชิลดากอนสวอตดากอนนี่เคยแจกในอีเวนต์นะคะซึ่งทรายมีอยู่ตัวหนึ่งไม่ได้ฝากเลยน้องซอชจากก่อนน่าจะใช่ตอนนั้นเก็บตอนที่หอคอยข้างบนนะคะอันนี้ก็เคยวิ่งขึ้นไปเก็บแล้วมีคลิปแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ฝากเลยของในกระบะอ่ะทลายกองดองของทรายอ่ะแบบจากที่เคยแบบดองน้องไว้100อ่ะก็คือตอนนี้ก็คือแบบมีเพิ่มอีก100แล้วอ่ะฝากไข่ไม่ทันจริงๆเอาไว้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวทรายจะพยายามมาอัปเดตนะคะว่าเราจะหยิบใครอะไรมาฟักกันดีเลือกไม่ถูกเลยเล่นไปเล่นมาก็แบบของเยอะมีแฮชแท็กด้วย Premium Herix of Chase ก็คือแจกคูณ5นะคะอันนี้แต่จะพยายามสุ่มแล้วกันถ้าลองลงมาก็จะมีเพชร25เม็ดฟูด2ล้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือในแพ็คเกจ316บาทนะคะตะกี้ก็คือรวมของที่เอามาอย่างนี้แหละก็ก็ดูผมอยู่ต้องลองแฮะใครซื้อมาแล้วก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าแบบเป็นยังไงบ้างสำหรับโรนนั้นละกันเนาะอยากรู้เหมือนกันโกลมาเดี๋ยวเราดูวิธีการเล่นก่อนวิธีการเล่นนะคะก็คืออารมณ์แบบเหมือนเราคอมพลีททาร์กนะคะก็ทำภารกิจแหละแล้วก็ไปได้ตัวโทเค็นสีเขียวๆนะคะซึ่งอันนี้เรียกว่า Divine Point นะคะเป็นสีเขียวๆเพื่อให้เราเก็บไอเทมมาแล้วก็แลกรางวัลจนถึงแบบขีดนั้นก็แลกรางวัลได้นะคะอย่างเช่นวันนี้ทรายควร collect gold นะคะให้ได้ไอตัวเขียวๆ divine pass 10อันให้อาหารมังกรนะคะก็เอามาอีก10แล้วก็ win arena battle นะคะจะได้อีก10ซึ่งอันนี้เป็น daily gold ซึ่งถ้าเก็บง่ายสุดก็ daily gold นะคะทุกประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันเหลือ14ชั่วโมงใช่ปะก็น่าจะ reset ทุก24ชั่วโมงอะก็เก็บอันเนี้ยได้ทุกวันประมาณอันละ30ถ้า weekly goal นะคะใส่ฟักไข่ไปแล้วแล้วก็เลเวลอัพบางตัวที่มีธาตุเมทัลนะคะอันนี้เห็นไหมมันจะบอกว่าเมทัล
สังเกตดีๆนะว่าเขาจะบอกเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะก็ดูธงดูอะไรงี้ก็ได้เนาะลองหาคีย์เวิร์ดดูค่ะจริงๆก็เข้าใจแหละเกมเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าลองฝึกภาษาอังกฤษกันหน่อยแล้วก็สังเกตดีกว่าจะได้ช่วยให้เล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะจริงๆบางทีไซก็ไม่ได้เก่งอังกฤษแต่ว่าเค้าเรียกว่าอะไรแบบเราใช้คีย์เวิร์ดแล้วก็สัญลักษณ์ธงที่เขาพยายามบอกเราละกันเพราะว่าเกมเนี้ยค่อนข้างที่จะดีไซน์ให้เราเข้าใจอะไรที่แบบง่ายนะคะแต่บางอันมันก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าฟีเจอร์มันอาจจะใหม่อาจจะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างแต่ว่ายุคหลังๆอ่ะคนเล่นยุคหลังๆอ่ะน่าจะดีใจมากเพราะว่าเขาทำอธิบายไว้เยอะมากถ้าเป็นคนเล่นยุคแรกสายเล่นตั้งแต่ปีแบบ2012อ่ะโอ้ตอนนั้นมันเล่นยากลำบากมากเล่นใน Facebook ต้องเปิดคอมแล้วก็ไม่สามารถเล่นได้ทุกที่แบบสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบไปกินข้าวมากลับมาเลี้ยงน้องมังกรเก็บของอะไรเงี้ยมันก็มีค่าความพยายามที่ต่างกันนะคะซึ่งมันก็จะสนุกไปในแบบสิ่งที่มันแบบยากอ่ะมันก็จะสนุกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็นั่นแหละก็คิดถึงในวัยนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็เล่นลำบากถ้าแลกกันไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผสมมังกรนะคะที่มีธาตุพวกนี้เป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็เลเวลอัพให้ถึง15เลเวลอัพ25อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาอ่านกันตรงนี้อันนี้เก็บเควสไปแล้วสำเร็จอันนึงนะคะก็คือให้หันมังกรนะคะในเฟรมีเมนต์อันนี้น่าจะใช้ทำเควสอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ได้15อันไปแล้วนะคะจบแล้ววิกลิโกนะคะวินารีนาแบทเทิลสหายุทธมังกรที่เป็นเฟรมเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปผจญเควสทั้งหมดนี้กันเลยแล้วเดี๋ยวกดรับรีวอร์ดกันรัวๆดีกว่านะคะป่ะต้องเก็บทองถูกป่ะอ่ะจะสังเกตได้ว่าจะมีเขียวๆแซมๆอ่ะเห็นไหมเขียวๆอยู่ที่ไหนน่าจะได้แล้วแหละกลับไปหน่อยสิเนี่ยได้มาแล้วเห็นป่ะเนี่ยครบแล้วเล่นธรรมดาเลยเหมือนเราเก็บของไอเทมพวก Heroic Race นะคะเอ๊ะตะกี้ลืมอ่ะให้ทำเควสอะไรนะ Win Arena Battle นะคะแล้วก็ให้หันมังกรอ่ะไปให้หันมังกรก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปอารีนากันเดี๋ยวเอาวอลแล้วกันเพราะว่าน้องวอลเนี่ยจะเอาไปจัดกินนะคะหรือไปทำน้องแต่ก็จะมีเขียวๆโอ้ไปเลยเหมือนเราเล่นอีเวนต์อะเก็บไอเทมอะไรเงี้ยทำเควสให้มันแบบสำเร็จนะคะเพื่อเก็บโทเค็นไปกดข้างบนนี่น่าลืมนี่รางวัลทรายจะเค็มได้ทั้งหมด5อันแล้วนะคะเดี๋ยวกดทีเดียวน่าจะฟินกว่านะไปซายจะไปวินอารีนาแบทเทิลนะคะซายขอใช้เสาขอตัวช่วยแป๊บไปที่อารีนานะคะอุ๊ยตอนนี้ก็คือไม่ได้สนใจอารีนาเลยนะตอนนี้อุ๊ยเลือกเคชได้แล้วหรอเอ๊ะตอนนี้ระดับอะไรเนี่ยไม่ได้เคชได้แล้วอ่ะก็คือเป็นเพียวอารีนาวันแน่เลยเพราะว่าอารีนา2จะชอบไม่ให้เราใช้เคชนะคะอันนี้เอฟบวกเลยโอ้ไปเอาตัวที่ยังไม่ได้ไอ้บกเลยไปเอาตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่เราต้องพยายามฝึกใช้ตัวอื่นๆไอ้บวกเหมือนกันดูแล้วทำไมไม่ใช้ธาตุนั้นนะใช่ไหมงงคือบางทีก็ลืมดูไปว่ามังกรจริงๆแล้วว่าถ้ามันแพ้ทางกันก็กดแล้วก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคิดว่ามังกรมันพลังเยอะใส่ก็จะชอบแบบเลิ่งๆไงกดๆไปเถอะพลังมันอะอะไรเงี้ยบางทีก็แบบเล่นไปแบบชิวๆแบบไม่ได้ใส่ใจแล้วก็บางทีเอ้าหลอดเลือดหมดอะไรเงี้ยอยากกดๆให้มันจบไงภารกิจอะไรอย่างนี้โอเคไหนดูซิว่าได้ไหมอ่ะต้อง2ครั้งอ่ะลืมดูจำนวนครั้งนะคะไม่เป็นไรไปที่เลือกคล้ายๆเราเลยอ่ะเราไปเลือกมังกรที่ไม่ค่อยได้เอชไม่ได้เอบวกตัวนี้แล้วกันนะได้มั้งนี่จะสวยไหมเนี่ยตัวชาร์โดน่าจะอ่อนพลังเลยจ้ะโอ้ยลืมไปว่าท่านลมตีลมมาตายแย่แล้วเอาลมถอดออกไปนะคะก็คิดว่าอยากจะฝึกไงไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเฟลเลอร์ไฮเฟลเลอร์แต่แน่เลยแต่แน่เลยโอ้ไม่ต้องคิดเลยโอ้ยโอ้ยนี่ทำอะไรลงไปเอาใหม่ๆเสียใจเอาใหม่ๆโอ้ยอ่ะเก็บของได้อีกกล่องนึงว้าว
ไปเลือกตัวใหม่ค่ะคือขอโทษที่เลือกตัวแบบนี้ก็คิดว่าจะได้อยู่ทำไมไม่ค่อยมีตัวให้เราเล่นเลยอ่ะหนึ่งหาวละง่วงเด้ออุ้ยพาอื่นทาวเวอร์นะคะได้หนึ่งชิ้นส่วนเพราะว่าทรายพาน้องๆไปช่วยสร้างนะคะอุ้ยบรูดบายทาวเวอร์ก็โอเคเหมือนกันจ้าไหนๆน้องก็พักจากการต่อสู้หนึ่งตัวแล้วก็เอาไปซ่อมเลยส่วนอันนี้ไม่น่ามีให้เลือกในอารีน่านะมาน่าจะได้บางตัวกลับมานะเราได้ตัวนี้กลับมานะคะไฮเทคโทนิกดากอนไฮเทคโทนิกดากอนนะคะพลังตีคูณ5หน้าสันท่านี้มีคลิปแล้วมันเป็นสกิลที่ติดตัวของตัว H ตัวนี้เลยนะคะก็คือเราใช้พลังที่เป็น Tectonic Fissure เนาะมันจะตีทั้งหมด5ครั้งอะไรแบบนี้อันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มละกันรีวิวมังกรตอนนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัว H ที่สกิลแปลกมากตอนนั้นเราพยายามจะเก็บให้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีมาแบบทุกรอบอะอะไรที่มันเป็นแบบสกิลแปลกๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใส่มาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยแต่ว่าพลังมีคูลดาวน์ค่ะต้องตีให้ได้แบบเหมือนพักไป2รอบอ่ะแล้วอีก1รอบจะได้ตีพลังคูล5นะคะโอเคเราทำเควสเสร็จแล้วเราก็จะไปดูที่เดลิโกเดลิโกเราจบแล้วนะคะเราไปแฮชมังกรกันเถอะคือจริงๆทรายจะมีกระบะมังกรที่ยังไม่ได้ฝากเพราะว่ามันเต็มแล้วก็นั่นแหละเป็นมังกรใหม่ไงต้องจำสูตรอีกเดี๋ยวเลยยังไม่ได้จัดการตอนนี้แฮชเชอรี่นะคะเหลืออยู่ที่เดียวต้องขยันแบบเปลี่ยนแต่จริงๆแฮชเชอรี่อยากให้เกมเพิ่มเป็นสัก10อ่ะตัวนี้เพื่อพยายามทำให้นางวอเป็นแบบเป็น5ดาวให้ได้เพื่อที่จะได้อุ๊ยโอ๊ยกดพีเลยเพิ่งไม่เข้าอันนี้รู้แล้วเดี๋ยวนะขอโทษนะคะที่ทำตรงนี้สคริปต์อ่ะเราปักไข่แล้วนะคะเควสเราอ๋อยังอุ๊ยผิดไปเพจไปแทนนะคะก็เห็นไหมจะได้เหรียญมา15นะคะตอนนี้เควสเรากำลังก้าวไกลเลเวลอัพนะคะ Metal Element ต่อไปหาสักตัวหนึ่งที่เป็น Metal ซิถ้าให้เลือกก็ไปเลือกใส่วอลใส่แล้วเอาแล้วกันเนาะจะได้ใช้ต่ออุ๊ยดูแลไปดูที่สมุดดีกว่าคือพอมังกรเยอะอะสมัยก่อนใส่จะจำได้ว่าน้องตรงไหนอยู่ที่ไหนนะคะแต่ตอนนี้กระจายมากแล้วมันหาไม่ค่อยเจออะเราจะดูมังกรที่เราอยากเลี้ยงเพื่อให้อาหารคุ้มที่สุดละกันตัวไหนดีตัวดันเจียนแล้วกันนะวันนี้อาหารอะไม่ใช้เลยกลายมีอาหารแบบไม่คิดว่าวันนึงจะถึง10ล้านอะเพราะว่าคือช่วงที่แบบใส่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นแต่ใส่มาเก็บอาหารบางอย่างก็จะไม่ค่อยเปลืองยังนะคะแต่ว่าอาหารก็เปลืองอยู่นะตะกี้แล้วก็สักเอาตัวอื่นได้ดีกว่าเพื่อให้สลับกันอย่างเช่นสเต็กโคช็อกนะคะถ้าค่อนข้างโอเคนะคะเย่จบไปแล้วนะคะมันก็จะไปกองกันอยู่นะอันไหนที่เราทำเสร็จแล้วทรายกองไว้เสร็จไว้ทั้งหมด4อันนะคะสำหรับ weekly quest ส่วน daily go size ทำจบไป3นะคะภารกิจ collect food นะคะอันนี้ทรายไม่ได้แบบกดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกดกันเพราะว่าตอนเข้ามาปกติทรายจะกดเลยแต่ว่าด้วยความที่คิดว่าน่าจะมี quest ให้เราอุ้ยให้เราเล่นนี่แหละโอ้ยอาหารไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามากดรับรางวัลกันเลยดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้ทรายจะกดรับรางวัลหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8อันนะคะดูกันดีกว่าว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับมันข้ามกันกดได้ปะสมมุติทรายจะกดนี้ก่อนได้ปะสมมุติก็คือได้เพชร5นะคะต้องลุ้นแล้วมั้ยอ่ะเพชร5ไงจบทุกคนอ่ะข้ามไปกดรับอันนี้
อ้าวอันนี้ต้องซื้อเหรอหนูก็กดรับข้างบนได้โอ้ยอะไรกันนี่กดรับข้างล่างก่อนนี่ได้ 81,000 นี่ได้ตัว E อะไรได้ Holy Dragon นะคะยังไม่รู้ว่ามันก่อนเป็นแบบไหนข้างบนคืออะไรอ่ะข้างบนก็คือเชียร์ให้ไปซื้อหรอกเพื่อหลอกโอ้ยไม่เอาแล้วแบบว่านึกว่าได้8รางวัลอ่ะก็ทำ UI แบบนี้นะคะทำแบบหน้าตาแบบนี้ก็คิดว่าแบบจะได้สายข้างบนโอเคสายข้างบนก็คือต้องซื้อนะคะงั้นเดี๋ยวขอรีวิวใหม่ดีกว่าสำหรับเส้นที่เราจะไปถึงโดยที่เราฟรีอ่ะสายข้างบนคือสายเสียตังค์นะคะ 316.99 บาทนั่นน่ะที่เคยบอกว่าเออมันก็คุ้มแต่ถ้าใครใส่ฟรีนะคะจากที่เล่นมาตะกี้นะอ่ะเรามาที่ตรงนี้นะคะก็ต้องเก็บไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยทำภารกิจให้หมดนะคะจนถึง 1,890 นะคะเพื่อที่จะได้ไข่สีเหลือง VIP Chase อันนี้นะคะเลือกมังกรแบบสุ่มมังกรได้สักตัวนึงแต่มังกรดีอยู่นะแต่ละอันเนี่ยมันเป็นตัวเฮดที่สวยอ่ะเอ้ยตัวแอลที่สวยนะคะแบบตัวที่หายากแล้วก็หน้าตาน่าสะสมแบบประหลาดๆดีเป็นตัวแบบเทพๆอ่ะไม่ธาตุดีก็คือสีแบบการดีไซน์มันสวยแล้วก็เท่ๆนะคะตะกี้ชอบอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้มันดูแปลกดีโอเคเดี๋ยวนะอุ๊ยแป๊บนึงลืมดูชื่อน้องชื่อ Sentence Dragon ตัวนี้ก็ดูดี Void ชอบมังกรหน้าตาแบบประหลาดๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยเหมือนมังกรมันแบบน่ารักเยอะแล้วไงก็ดูนี่ตัวอะไรเนี่ยอีคล้ายตัวอะไรสักอย่างในก็อดซิลล่าตัวเนี้ยนี่ตัวนี้เคยเก็บได้ไหมนะโอ้จำไม่ได้ป้าเดี๋ยวเราไปดูกันก็เส้นข้างล่างนะคะก็จะเป็นเส้นฟรีตอนนี้ก็พยายามเก็บมาให้จนถึงจริงๆก็มัน27วันอะยังมีเวลาเก็บกันอยู่นะคะพยายามรีบทำเควสแล้วกันเนาะเผื่อที่ได้แบบไปเส้นหลังๆหน่อยนะคะเสียใจอะเส้นข้างบนคือต้องเสียตังค์โถนึกว่าแจกกันแล้วก็นึกว่าได้เปิดรัวๆเลยนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะ DY Pass ก็ไปดูวิธีเล่นจากตัวเครื่องหมายคำถามข้างบนก็ได้ค่ะแบบจากที่เรากดแต่ก็ไม่มีอะไรมันก็เล่นเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมสำหรับใส่เวนแล้วก็ใครที่เล่น Dragon City อันนี้มาสักพักนึงหรือว่าเล่นมานานแล้วอันนี้ก็จะรู้แต่ว่าถ้าใครมือใหม่การเก็บอีเวนต์พวกของพวกไอเทมต่างๆนะคะมันจะคล้ายๆกันก็คือเก็บเพื่อให้ไปถึง Milestone หรือว่าแบบพวกเนี่ยตรงจุดแรกของรางวัลอะไรอย่างนี้นะคะDragon City มันก็จะเป็นอีเวนต์ประมาณนี้แล้วกันเนาะพวกเก็บของคิดว่าต่อไปอาจจะมีฟีเจอร์อะไรที่หน้าตาคล้ายอีเวนต์แบบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยมาให้เราเล่นเป็นฟีเจอร์จริงๆที่มีอยู่ตลอดก็ได้เนาะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะจากกันไปด้วย DY Pass นะคะก็หวังว่าจะได้รับของรางวัลที่คุ้มค่าแล้วก็ไปเล่นแบบเป็นอีเวนต์แบบถือว่าเป็นอีเวนต์แบบเปลี่ยนหัวไปเล่นอีเวนต์แยกแล้วกันเพราะว่าจริงๆคือเราเล่นอีเวนต์หลักๆอ่ะมาเยอะแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ก็แบบไม่ได้เล่นอีเวนต์อันนี้อะไรเงี้ยเท่าไหร่แบบเค้าเรียกว่าอะไรปล่อยไปแล้วอ่ะแต่ก็คิดว่าจะมาเก็บเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีเส้นบางอันที่ของอะอย่างน้อยแบบมันโอเคไงอย่างเช่นไอตัวที่เป็นแบบเนี่ยกล่องแบบเนี้ยบางทีซายอยากสุ่มได้เพชร6อันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งในวิธีที่ซายเก็บเพชรได้แบบเรื่อยๆนะคะก็คือซายพยายามเล่นอีเวนต์เพื่อเอากล่องเพชรแบบไปด้วยอะแล้วได้อาหารก็ไม่เป็นไรนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบเข้าเส้นชัยหรือว่าเก็บของที่เป็นพวกมังกรได้อะแต่ว่าระหว่างทางมีของแจกอะก็พยายามเดินๆกันหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะพยายามย้ำกับทุกคนในหลายๆคลิปนะคะแบบว่าอย่าปล่อยให้มันแบบผ่านไปแล้วกันอย่างน้อยเอาอีเวนต์มาให้เราเก็บของบางอย่างนะคะแบบว่าไม่ต้องคิดว่าแบบเอ้ยไม่ได้มังกรไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้ลองมาเก็บกันแล้วกันเนาะมันจะได้แบบมีเพชรมีอาหารสะสมกันไว้นะคะยิ่งแบบคนที่เพิ่งมาเล่นอะแบบมาเลยอะแบบมาเก็บของในอีเวนต์อะเรียกว่าได้เยอะกว่าที่ตัวเองต้องแบบมาเก็บช่วงแรกๆอะเพราะมันต้องปั๊มเวลปั๊มทองเองใช่ป่ะมันได้น้อยมันเล่นอีเวนต์ได้เยอะกว่านะคะโอเค
ก็ไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้